www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะวันนี้ Spring News คือมาลงนั่งแล้วมันรู้สึก inner มันออกมานะคะคือวันนี้เราได้รับความขอบคุณจาก Spring News นะคะเรามาแบบทะมึนนิดนึงคุณไม่เคยเห็นดิฉันใส่เสื้อขาวถ่ายรายการใช่ไหมคะวันนี้ได้จัดแล้วนะคะก็เรามาใช้สตูดิโอของ Spring News นะคะมาพูดถึงเรื่องเฟเวอริตกันเนื่องจากว่าดิฉันรู้สึกเป็นภาระอย่างแรงนะคะในการตอบคำถามในช่วง2เดือนที่ผ่านมาว่าเฟเวอริตไปไหนอ่ะพี่ทำไมพี่ไม่ชอบอะไรแล้วหรอตอนนี้พี่ชีวิตพี่ไม่ชอบอะไรเลยเหรอพี่ไปต่างประเทศมาแล้วแกผจญน้ำท่วมกันไหมเท่าที่พี่จำได้นะพี่ก็ผจญบ้างคืองานจ้างพี่ก็หายพี่ก็ไม่มีปัญญาซื้อเครื่องสำอางบ้างอะไรบ้างชอบในสิ่งเดิมๆบ้างพี่ก็เลยรู้สึกเอ๊ะเดี๋ยวกลับมาน้ำหายท่วมนี่ดูสิฉันยังต้องมาใช้สตูชาวบ้านเขาอยู่เลยเข้าใจไหมแต่ก็เข้าใจได้ว่าสาวๆเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็ยังอยากจะสวยกันอยู่มีคนรีเควสต์ลุคหลังน้ำท่วมกันมากมายดิฉันก็บอกว่าไม่ทราบเพราะว่าแต่งหน้าเท่าเดิมตลอดไม่ว่าน้ำท่วมหรือไม่ท่วมเพราะสิ่งแรกที่พี่บอกมาคืออะไรกระเป๋าเครื่องสำอางจ้าโอเควันนี้เรามาพูดกันเรื่องสรรพสิ่งที่ชอบสรรพสิ่งที่ใช่นะคะไม่ใช่เรื่องผู้ชายสกินแคร์ก่อนไหมไม่ได้อัปเดตเรื่องราวของสกินแคร์สกินคิ้วกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจัดให้ดูน้ำมันล้างหน้ากันตายของโมเมบ็อบบี้บราวน์เคลนซิ่งออยล์เช็ดทุกอย่างตั้งแต่อายเมคอัพรีมูเวอร์ไปจนถึงลิปสติกมีคนยังคงสงสัยกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หน้าตาแบบนี้ว่าใช้ยังไงก็คือปั๊มออกมาหน้าแห้งๆแบบที่ยังแต่งหน้าอยู่อย่างเงี้ยนะคะปั๊มออกมาแล้วก็นวดลงไปเลยนวดครึ่งให้เครื่องสำอางทุกอย่างเนี่ยมันละลายนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็วักน้ำแต่น้อยขึ้นมาถูมันก็จะกลายเป็นน้ำนมแล้วเราก็ล้างหน้าให้สะอาดให้หมดคราบใดๆทั้งสิ้นก็ถือเป็นอันว่าจบถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแม่ออยแบบนี้มันยังทำให้รู้สึกว่าหน้าไม่สะอาดจะล้างโฟมต่อก็ไม่ว่าแล้วแต่ไอครีมตัวนี้คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเอามาหยิบให้ดูว่าก็ยังใช้อยู่กับ Origins Starting Over หน้าตามันจะเป็นน้องครีมแบบนี้น้องครีมหนักๆอย่างนี้มีสิ่งหนึ่งเพิ่มมานั่นก็คือ Origins เหมือนกัน Plant Scription ซึ่ง texture เขาจะเป็นน้องเจล Plant Scription Starting Overมีเหมือนกันเนอะคือทั้งสองสิ่งเป็นเหมือน anti aging eye cream ก็คือปกป้องเรื่องของริ้วรอยค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย help smooth away lines ใช่ไหมก็ทำให้แบบว่าริ้วรอยเล็กๆดูตื้นขึ้นใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องของ puffiness คือรอยบวมและรอยคล้ำด้วยโมเมจะใช้เช้าเนี่ยโมเมจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่ามันเบาดีมันรู้สึกว่าพอแต่งหน้าแล้วมันไม่หนักเกินไปบางทีเพราะบ้านเราร้อนใช่ไหมถ้าใช้อะไรที่เป็นครีมหนักๆมากมันก็จะลำบากนิดนึงก็เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวแต่กลางคืนเนี่ยซัดสองสิ่งคู่กันเพราะว่าชุ่มชื้นกลางคืนทำไปเถอะค่ะไม่ผิดสิ่งนี้ก่อนเจลก่อนและครีมถ้าเกิดใครสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ที่จะใช้คู่กันใช้เท็กซ์เจอร์ไหนก่อนใช้เท็กซ์เจอร์ที่เบากว่าก่อนแล้วค่อยใช้เท็กซ์เจอร์ที่หนักขึ้นตามลงไปนะคะมันจะใช้2ตัวนี้คู่กันในตอนกลางคืนแต่ใช้แต่น้อยนะอายครีมเป็นสิ่งที่ถ้าประคองเข้าไปข้อแรกก็ไก่คืออะไรจ๊ะเปลืองและข้อที่2ก็คือว่ามันจะทำให้ตาบวมผิดปกติเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันจะไปเข้าตาตอนเราหลับอะค่ะแล้วมันก็จะก่อให้เกิดรอยบวมก็ใช้แต่น้อยแตะเบาๆทุ่งมอร์นิ่งอินเดอะมอร์นิ่งลังโคมวิชเนอร์โอ my ตอนแรกที่คิดจะซื้อเนี่ยยืนภาวนานึกถึงศีล5เลยนะเพราะว่ามิใช่ว่าถูกได้ไปจัดมาจากสหรัฐอเมริกิลในราคาประมาณ70เหรียญคือถ้าซื้อต่างประเทศถูกกว่ามากหรือถ้าเกิดใครเดินทางไปต่างประเทศซื้อดิวตี้ฟรีจะถูกกว่าในประเทศนี้น่าจะขายประมาณเกือบ 3,000 มั้งถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็น่าจะประมาณ 80-90 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะแพงไปอีกประมาณนึงมันจะเป็นสิ่งที่เป็น texture หน้าตาอย่างนี้เหมือนเซรั่มอะค่ะเซรั่มแล้วก็จะหายไปเลยพอทาปุ๊บหายจ้าเขาบอกว่า Visionaire เนี่ยคือเขามีเคลมว่าจะทำให้พวกสีผิวที่ผิดเพี้ยนพวก discoloration ต่างๆเนี่ยหายไปหรือว่าพวกกระสีคือเม็ดสีที่มันแบบไม่เรียบเนียนอย่างเงี้ย
ดูหายไปดูเลือนลงได้อย่างรวดเร็วซึ่งมูเมใช้แล้วมูเมก็ชอบนะก็แต่อย่างที่บอกกันว่าสกินแคร์เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเกิดยังไงแนะนำให้เดินไปที่เคาน์เตอร์ลังโคมและขอแซมเปิลมาลองก่อนอยากจะบอกว่าวัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมที่ควรทำการเดินเข้าไปแล้วพี่คะมีแซมเปิลให้ลองไหมคะถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะโกยให้คุณเลยค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ทำไมห่วงแซมเปิลกันเหลือเกินไม่ค่อยจะยอมให้ถ้าไม่ซื้อของจะไม่ได้แซมเปิลเข้าใจปะเป็นโรคอะไรกันนะเขาทำมาให้ทดลองใช้แกก็แจกเขาสิแล้วคุณน้องคะคุณน้องก็ต้องกล้าขอด้วยแล้วถ้าถามแล้วใครสนใจสงสัยว่าทำไมอยู่ดีมีคนมาขอแซมเปิลมากมายขอให้ดูโมเมพาเพิร์นค่ะอีนี่เป็นคนบอกโอเคจบปะจบสิ่งนี้ให้ดูเฉยๆจะไม่อธิบายละเพราะเหนื่อยนี่คือกันแดดที่ใช้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าใครสนใจอยากรู้ว่ามันคืออะไรถอยไปดูพาเพลินแต่ว่าในตอนกลางคืนมีการสลับกันของบางสิ่งการรักษาสิวนี่คือ Peter Thomas Roth AHA BHA Acne Clearing Gel จดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้นะคือ Peter Thomas Roth เนี่ยเขาเป็นสกินแคร์ที่แพงแต่ว่าไม่ถูกใจตัวอื่นมูไม่รู้สึกประทับใจกับอะไรเลยแต่ว่ามีคนแนะนำตัวนี้มาตัวนี้หาได้ที่ Sephora ที่อเมริกาเหมือนกันนะคะขออภัยที่วันนี้ได้นำบางสิ่งที่หาไม่ได้ในประเทศนี้มาให้ได้ชมอีกแล้วขอโทษแต่นี่เป็นสิ่งแรกนะยังอื่นหาได้หมดตัวนี้เนี่ยเป็นเจลลักษณะเป็น Oil Free Fragrance Free ก็คือไม่มีน้ำมันไม่มีกลิ่นเป็น Salicylic Acid 2% พอ Minimizing ก็คือทำให้แบบรูขุมขนกระชับ acne treatment and anti aging benefits คือทำทุกอย่างว่างั้นเป็น AHA กับ BHA อะค่ะคือถ้าเกิดใครหาหมอผิวหนังเนี่ยจะรู้ว่า AHA กับ BHA เนี่ยเป็นตัวที่เขาใช้ทำ treatment ให้เราเพื่อรักษาสิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ตอนกลางคืนช่วงที่รู้สึกว่าสิวกระหน่ำทาทั่วหน้าแล้วไม่บำรุงอะไรแล้วสิ่งนี้สิ่งเดียวแล้วนอนซึ่งถามว่ามันก่อให้เกิดการแบบสิวหายไปยุบเลยในตอนเช้าหรือเปล่าแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกว่ารูขุมขนจะรู้สึกกระชับขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิวมันจะเหมือนหายเร็วขึ้นคือผลัดตัวเร็วขึ้นผลัดผิวอะค่ะแต่มันไม่ทำให้สิวอักเสบยุบข้ามคืนคือไม่มีอะไรทำได้นอกจากคุณจะไปหาหมอและฉีดสเตียรอยโอเคป่ะการทำแบบนั้นไม่มีอย่าได้ไปเชื่อใครเขาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นทำให้ซิลอักเสบหายได้ในวันเดียวคุณต้องพบหมอ only โปรดเชื่อดิฉันเพราะดิฉันได้จับมาแล้วไนท์ครีมตัวใหม่ที่ไปโดนมาเจ็บลืมเพราะว่าอีกแล้วหนักลืมเหมือนกันนะคะลังโคมเจเนฟิกรีเพร์จะเป็นไลน์เรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนะคะเรื่องสรรพคุณมุมเมย์ก็ไม่แน่ใจแบบ 100% นะแต่ให้ดู texture นิดนึงว่ามันเป็นครีมแบบนี้ซึ่งมุมเมย์เห็นบล็อกเกอร์คนนึงที่เป็นเอเชียนแต่ว่าเป็นเอเชียนอเมริกันเนี่ยเขาใช้แล้วเขาบอกว่ามันดีมันช่วยในเรื่องของริ้วรอยแรกเริ่มได้ค่อนข้างดีแล้วก็ transform คือเหมือนแบบเปลี่ยนแปลงผิวของเขาได้อย่างชัดเจนเราก็ฟังแล้วเราก็เกิดอาการกรีดร้องเนาะเหมือนที่คุณฟังดิฉันและกำลังนั่งกรีดร้องอยู่นี่แหละว่าแบบจริงเหรอแล้วสิ่งที่เราทำก็คือสิ่งนี้เนี่ยเราซื้อพร้อมสิ่งนี้ที่ Sephora สิ่งนี้น่าจะประมาณ98เหรียญเกือบ100ก็ประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณ 3,000 บาทแต่ว่าถ้ามาขายเมืองไทยเนี่ยเจ๊ว่าน่าจะไม่หนี 4,000 กว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิไปขอแซมเปิลก่อนอีกเหมือนกันพอได้ยินบล็อกเกอร์คนนั้นเขาพูดถึงก็เลยพุ่งตัวไปที่เคาน์เตอร์ลังโคมที่ Saks Fifth Avenue ตอนที่อยู่อเมริกาแล้วก็ไปขอแซมเปิลมาทดลองใช้เป็นเวลา 3-4 วันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยหน้าชุ่มชื่นหน้าแบบดูมันดูอิ่มๆอ่ะมันดูไม่แบบทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยใช้ชีวิตแบบหนักหน่วงมากคือตื่นเช้าออกไปทำทุกอย่างท่องเที่ยวก็คือปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้เจอคนนู้นเจอคนนี้เจอคนนี้เจอคนนั้นรับประทานทุกสิ่งอย่างแต่ว่าหน้าก็ยังดูไม่แย่ favorite ออกก็เสียหายไปใช่ปะเราได้บอกว่าเราชอบสิ่งนี้เราก็ยังคงชอบอยู่ Egyptian Magic Egyptian Magic เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ได้ชมกันว่ามันมาจากอียิปต์ไหมมันใกล้กับไคโรแบบคือเป็นครีมคูเวตหรืออะไรคือแบบโอ๊ยคำถามที่เข้ามาเกี่ยวกับ Egyptian Cream เนี่ยซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยค่ะเขากำลังปวดหมองมากเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังเพราะเขาได้มาอธิบายให้ดิฉันฟังแล้วนะคะอธิบายในวิดีโอนี้จะยาวเกินไปคือมันเป็นมุมเมเรียกมันว่าเป็นครีมอเนกประสงค์ดีกว่า
ช้แทบตายอ่ะได้เท่านี้เพราะมันไม่ได้เกิดการควักลงไปแล้วทาจ้ะมันใช้แค่นี้พอถูขึ้นมาเหมือนลิปบาล์มอ่ะแล้วก็ซอกแห้งเข่าด้านส้นเท้าแตกหน้าลอกคือทาได้ตั้งแต่หนังหน้าจนส้นเท้าอ่ะเอางี้ดีกว่าคือสำหรับหน้าหนาวหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากเลยนะเอาซอกแห้งอ่ะแล้วมันก็จะชุ่มชื้นอยู่เป็นเวลานานไม่ต้องทาบ่อยๆให้เกิดความรำคาญถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่อยากพกสิ่งนี้ในกระเป๋าแกก็กวาดใส่ตลับไปแล้วมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีกลิ่นน้ำหอมมันจะเป็นกลิ่นเหมือนขี้ผึ้งอ่ะมันซูทติ้งดีนะมันรู้สึกไม่แบบถ้าเกิดใครไม่ชอบอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอมหรือแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ำหอมนะคะก็น่าจะถูกใจอันนี้ก็มึงเมย์ก็เอาติดตัวไปใช้สำหรับอย่างที่บอกอ่ะทุกสิ่งอันแต่มันไม่ได้แบบรักษาสิวหรืออะไรนะโอเคเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันอีกทีเอาเป็นว่าชอบหาได้ที่ Love สยาม Discovery เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีการวีดว่านี่แบบ Soul the Soul to the Satan แล้วนี่อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบขายวิญญาณให้ซาตานไปแล้วนะคะแล้วก็เขามาเอาเงินฟาดหัวซื้อเฟเวอริตดิฉันหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยชอบตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาให้มาตอนแรกนะให้มาทดลองนะคะแล้วก็ได้เอ่ยไปในเฟเวอริตแล้วอันนึงแต่ว่า unfortunately มันเป็นซีรีส์ of unfortunate event เป็นความซวยต่อๆกันมา คือถ่ายไปแล้วก็เทพายอ่ะก็เลยต้องเอามาบอกว่าเอ้ยยังชอบอยู่แล้วก็ยังใช้อยู่อันที่เขาเอาเงินฟาดหัวนะอีกคลิปนึงค่ะไม่ใช่คลิปนี้โอเคค่ะจบนะอ่ะอีกอันนึงใครจะคิดหน้าตามันน่ารักมากเนอะมาดูชูมาดูเกาหลีอ่ะBaby Zup What's up yo Baby Zup นะเป็นแบบกระดาษเช็ดก้นเด็กแหละถ้าเกิดใครมีน้องมีนุ่งที่ยังเป็นเบบี๋หรือมีลูกมีหลานก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคุณได้เพราะถ้าน้องปุ๋งๆในผ้าอ้อมแล้วไม่มีการเช็ดก้นก่อนเปลี่ยนผ้าอ้อมใหม่มันจะแบบอีมันแจ่แต่สิ่งนี้ถ้ามันเช็ดตูดเด็กได้มันก็เช็ดหนังหน้าเราได้เข้าใจปะเพราะตูดเด็กเนี่ยเป็น pH balance ที่พอดีที่สุดก็คือ 5.5 จะไม่มีกรดไม่มีด่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับผิวเด็กได้มันก็ต้องอ่อนโยนนุ่มนวลใช่ไหมคะมันก็นุ่มนวลกับหนังหน้าดิฉันเหมือนกันอันนี้ก็เอาไว้แบบกันตายเวลาแบบไม่ไหวแล้วร้อนแต่งหน้ามาทั้งวันล้างหน้าด้วยสิ่งนี้ไม่ทันเพราะว่าอันนี้นี่แปลว่าหมดเลยแบบแล้วต้องแบกอันนี้ไปล้างในห้องน้ำสาธารณะเอ๊ะดูแย่ก็เลยเอากระดาษไปค่ะเช็ดหน้าเวลาแบบต้องการรีเฟรชทุกอย่างเช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดทุกสิ่งอ่ะถามว่าทำไมชอบสิ่งนี้มากกว่า Baby Wipes อย่างอื่นเพราะไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมและมีชาเขียวด้วยเขาบอกว่าอ่านนะมีคำบรรยายภาษาไทยคุณคิดว่าฉันอ่านเกาหลีออกเหรออันยองคาซิโอไม่รู้เรื่องเลยเหมาะสำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวเด็กที่บอบบางมีส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างกรีนทีไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองไม่เหนียวเหนอะหนะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมสารเลือดแสงแอลกอฮอล์ฟอร์มาลีนพาราเบนและสีที่เป็นอันตรายมั่นใจได้ความปลอดภัย70แผ่นใหญ่ลืมพกไว้ในรถช่วยได้แช่ตู้เย็นโอ้โหใช่เลยสำหรับวันที่มีใครสงสัยว่าพี่ใช้ชีทแมสอะไรบ้างไหมเวลารู้สึกแบบเหนื่อยใช้บ้างค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่มีอีกอันแช่ไปในตู้เย็นแล้วพอพี่รู้สึกเหนื่อยพี่ล้างหน้าเสร็จก่อนพี่จะบำรุงพี่จะดึงสิ่งนี้ออกจากตู้เย็นแล้วแปะหน้าเย็นลื่นสบายลื่นถูกด้วยอะไรประมาณ100กว่าบาทนี่เป็นสกินแคร์เฟเวอริตนะคะคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวที่เป็นสิ่งที่ชอบแบบปลื้มแฮปปี้แต่ว่าเราไปต่อคลิป2กันดีกว่าให้พักหายใจกินน้ำและคำนวณราคาก่อนนะโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ที่มุมเมเพลินค่ะ